ตวัชนะเปิดธรรมที่ถูกปิดก้าวย่างอย่างพุทธะบทที่13อันโดยจางหลิงฟังลำดับการปฏิบัติเพื่อรู้ตามซึ่งสัจธรรมสุขทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวการประสบความพอใจในอรหัตผลด้วยการกระทำอันดับแรกเพียงอันดับเดียวภิกษุทั้งหลายก็แต่ว่าการประสบความพอใจในอรหัตผลย่อมมีได้เพราะการศึกษาโดยลำดับเพราะการกระทำโดยลำดับเพราะการปฏิบัติโดยลำดับภิกษุทั้งหลายก็การประสบความพอใจในอรหัตผลมีได้เพราะการศึกษาโดยลำดับเพราะการกระทำโดยลำดับเพราะการปฏิบัติโดยลำดับนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุรุษบุคคลในกรณีนี้เป็นผู้มีศรัทธาเกิดขึ้นแล้วย่อมเข้าไปหาผู้ถึงอริยสัจสัพพบุรุษเมื่อเข้าไปหาย่อมเข้าไปนั่งใกล้เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ย่อมโสดลงสดับผู้เงียโสดลงสดับย่อมได้ฟังธรรมครั้นฟังแล้วย่อมทรงจำธรรมไว้ย่อมใคร่ครวญพิจารณาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมทั้งหลายที่ตนทรงจำไว้เมื่อเขาใคร่ครวญพิจารณาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นอยู่ธรรมทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ธรรมทนต่อการเพ่งพิสูจน์มีอยู่ฉันทะความพอใจย่อมเกิดผู้เกิดฉันทะแล้วย่อมมีอุตสาหะครั้นมีอุตสาหะแล้วหาความสมดุลแห่งธรรมครั้นพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมแล้วย่อมตั้งตนไว้ในธรรมนั้นผู้มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่ทำให้แจ้งซึ่งบรมสัตว์ด้วยกายด้วยย่อมเห็นแจ้งแท
สัตว์นั้นด้วยปัญญา